นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้วันมาฆบูชาวันสำคัญในพระพุทธศาสนาของเราเป็นบันทีเราระลึกถึงการแสดงโอวาทปาติโมกข์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จริงๆการแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์การในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์ปัจจุบันนั้นก็มีพระสาวกได้ไปฟังโดยไม่นัดหมายล่วงหน้าทั้ง 1,250 รูปในเบื้องต้นของการประกาศพระธรรมวินัยนั้น20ปีแรก ยังไม่มีพระปาติโมกข์ที่เรารู้จักกันอยู่หมายถึงสิกขาบท227ข้อที่มีการสวดทุกวันอุโบสถ ใน20ปีแรกนั้นไม่จำเป็นเพราะว่าพระสงฆ์มีแต่พระอริยเจ้าหรือมีแต่ผู้ที่มีความละอายความเกรงกลัวตบบาปในช่วงแรกก็มีแต่ข้อตกลงกันโดยว่าเป็นกันเองพระสงฆ์ก็ดูพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเช่น20ปีแรก ยังไม่มีสิกขาบทเกี่ยวกับการฉันอาหารเป็นต้นพระพุทธองค์ฉันมื้อเดียวพระองค์อื่นก็ปฏิบัติตามแล้วก็ยังมีข้อตกลงกันในหมู่สมณะทั่วๆไปว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะมีการกระทำต่อคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอย่างไรบ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องบัญญัติเป็นสิกขาบทแต่ใน20ปีแรกที่ยังไม่ต้องสวดประปาติโมกเหมือนทุกวันนี้ยังไม่มีการบัญญัติสิกขาบทต่างๆนั้นพระสงฆ์จะสวดโอวาทปาติโมกจริงถ้าพระพุทธองค์อยู่พระพุทธองค์ทรงสวดเองแต่ตอนลังพอพระสงฆ์ออกไปเผยแผ่ในที่ต่างๆมักจะเป็นเจ้าวาดหรือผู้เป็นประธานสงฆ์จะเป็นผู้สวดและสาธยายการแสดงโอวาทปาติโมกข์ครั้งแรกที่เราถือว่าเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงแสดงให้พระอรหันต์ฟังคือไม่ใช่ว่าขอคิดหรือแนวทางเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานสำหรับผู้ฟังเพราะผู้ฟังก็บรรลุเรียบร้อยไปแล้วแต่ต้องเป็นหลักการเป็นการสรุปคำสอนที่สำคัญเพื่อพระสงฆ์ที่ออกไปเผยแผ่ในที่ต่าง
หรือผู้ที่จะอบรมลูกศิษย์ลูกหาของท่านจะได้มีเป็นหลักเอาไว้เพราะว่าปฏิโมกก็สั้นๆท่องก็ไม่ยากสาธยายก็ไม่ยากแล้วในคำสอนที่ค่อนข้างกระชับนี้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสรุปแนวทางโดยเริ่มในบทสวดโอวาทปาติโมกเราจะเริ่มโดยสัพพะปาปสะอาการนังแต่ในโอวาทปาติโมกดังเดิมไม่ได้เริ่มโดยบทนี้จะเริ่มโดยนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดพระองค์ให้เราทราบชัดเลยว่าเป้าหมายสูงสุดของพุทธมามกะคือพระนิพพานในที่อื่นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าทางไปสู่มรรคผลนิพพานคืออริยมรรคมีองค์แปดมีอันเดียวคืออริยมรรคของโยมอริยมรรคของพระเหมือนกันพระพุทธองค์ไม่ได้สงวนคำสอนระดับสูงเอาไว้สำหรับนักบวชแต่ถือว่าเป็นแนวทางสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจริญด้วยอริยมรรคมีองค์แปดถึงไงก็ตามพระพุทธองค์ทรงสร้างสถาบันสงฆ์มาเพื่อเอื้อที่สุดต่อผู้ที่มุ่งมั่นต่อพระนิพพานสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างความเป็นอยู่ที่ช่วยที่สุดให้ผู้ที่อยู่ในสถาบันสงฆ์นั้นจะได้เจริญก้าวหน้าในธรรมแต่ถึงแม้ว่าผู้ครองเรือนอาจจะขาดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็ยังมีโอกาสที่จะเจริญในมรรคมีองค์แปดเหมือนกับสงฆ์แต่การเดินทางการดำเนินก้าวหน้าในธรรมต้องเริ่มต้นโดยการกำหนดจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานนั่นคืออะไรก็ไม่ใช่สถานที่แน่นอนเราจะใช้คำว่านิโรธดับทุกข์หรือที่ทุกข์ไม่เกิดก็ได้แต่ในภาคปฏิบัตินี้เราขอแนะนำให้เราถือว่าความไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงคือภาวะจิตของผู้เขาถึงนิพพานอันนี้ในสำนวนนี้ก็เป็นฝ่ายลบฝ่ายบวกเราก็บอกได้ว่าผู้ที่บรรลุถึงนิพพานจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและความกรุณาคุณธรรมที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดในพระทัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระมหากรุณาธิคุณและครับมหาปัญญาธิคุณเดิมเราจะเน้นสองข้อตอนหลังอัตถกถาจารย์ท่านเติมอีกข้อหนึ่งเรื่องความมหาปริสุทธิคุณแต่เดิมมีสองข้อฉะนั้นผู้ที่
มีสัมมาทิฏฐิผู้ที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคือผู้ที่มีพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดที่เราเชิดชูที่เราบูชาว่าสิ่งสูงสุดในชีวิตข้าพเจ้าคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงการถึงพร้อมด้วยปัญญาและความกรุณาจนในภาพปฏิบัติในการบำเพ็ญเราต้องพยายามที่จะลดความโลภความโกรธความหลงเท่าที่จะลดได้และที่จะสนับสนุนที่จะบำรุงเลี้ยงปัญญาและความกรุณาดังนั้นถ้าชีวิตของเรามีการมีความเพียรพยายามที่จะชนะที่จะปล่อยวางที่จะค่อยๆลดความโลภความโกรธความหลงมีความเพียรพยายามที่จะปลูกฝังที่จะพัฒนาปัญญาและความกรุณาก็เรียกได้ว่าเรากำลังเจริญตามพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากำลังเจริญตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นโอกาสที่เราจะได้ทำงานจะได้ขัดเกลาความโลภความโกรธความหลงในชีวิตผู้ครองเรือนคงจะน้อยกว่าพระสงฆ์การที่จะได้จับประเด็นที่จะได้รู้เท่าทันก็ยากเพราะสิ่งแวดล้อมยุ่งเหยิงเหลือเกินแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของใครถึงจะยากจะลำบากก็ไม่ถือว่าเหลือวิสัยจริงดังนั้นถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างนี้เรียกว่าเราอยู่บนทางเราอยู่บนเส้นทางไปสู่พระนิพพานแล้วจะเร็วจะช้าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยเราก็รู้ได้ว่าถ้าชีวิตของเราเป็นไปในทางที่จะลดอำนาจที่จะคอยบรรเทาความโลภความโกรธความหลงแล้วเป็นไปในทางที่จะบำรุงปัญญาและความกรุณาเรียกว่าถูกแล้วถ้าเราไม่เลิกราในระหว่างถ้าเราไม่ท้อแท้ใจแต่ไม่เกิดความสงสัยขึ้นมาจนหยุดการบำเพ็ญแล้วเราก็สบายใจได้ว่าวันใดวันหนึ่งต้องถึงถ้าเรากำหนดจุดหมายปลายทางเราขึ้นบนเส้นทางแล้วและเราก็ไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาไม่ออกจากเส้นทางเราก็รับรองตัวเองได้ว่าตราบใดที่ไม่หยุดหรือไม่ถอยเราก็ต้องมีวันจบต้องมีวันถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าคุณธรรมหลักคือปัญญากับความกรุณาจะขอฝากขอคิดในเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าปัญญาและความกรุณาแยกออกจากกันไม่ได้และแต่ละข้อเป็นเครื่องพิสูจน์หรือเครื่องวัดของอีกข้อหนึ่งหมายความว่าถ้าผู้ใดเกิดปัญญาที่ถูกต้องตรงตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วผลปรากฏของปัญญาก็คือความกรุณาถ้าปัญญาเกิดขึ้นหรือเราเชื่อว่าเรามีปัญญาแล้วแต่ความเมตตากรุณาไม่ปรากฏก็สรุปเลยว่าหลอกตัวเองไม่ใช่ปัญญาตรงนี้ที่เราได้คำตอบที่ชัดต่อ
ข้อกล่าวหาว่าผู้ปฏิบัติธรรมเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดเพราะว่าการปฏิบัติธรรมมุ่งที่การสานปัญญาผลปรากฏของปัญญาคือความเป็นห่วงความทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของเพื่อนร่วมโลกถ้าเราปฏิบัติถูกทางแล้วความหวังดีและความต้องการที่จะบรรเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกต้องเกิดขึ้นแน่นอนท่านยิ่งปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติถูกทางแล้วยิ่งเกิดปัญญาก็ยิ่งเกิดความเมตตากรุณาและความต้องการและความเพียรพยายามที่จะสร้างประโยชน์และความสุขกับคนอื่นเดียวกันความเมตตากรุณาที่ถูกต้องตรงตามหลักของพุทธศาสนาต้องประกอบด้วยปัญญาต้องมีปัญญาคอยกำกับนั่นความกรุณาอาจจะเป็นเรื่องการสงสารเฉยๆหรือความเศร้าหรือว่าเขาทุกข์แล้วแล้วก็ทุกข์กับเขาก็จบแค่นั้นก็ยังไม่ใช่ความกรุณาดังจิตใจที่พ้นจากทุกข์พ้นจากกิเลสเป็นจิตใจที่มีปัญญาและมีความกรุณาการฝึกให้คิดเป็นพิจารณาประสบการณ์ของตัวเองให้เป็นให้เห็นสิ่งทั้งหลายว่าเป็นปรากฏการณ์เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นการปูพื้นสำหรับการเข้าถึงมรรคผลนิพพานการที่เราคอยสังเกตคอยรับรู้คอยเรียนรู้จากความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของชีวิตความไม่สมบูรณ์ความพร่องของความสุขความทุกข์ประสบการณ์ทั้งหลายการเห็นความไม่มีเจ้าของการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนัตตาเรียกว่าเป็นการเตรียมจิตใจเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเป็นการบำเพ็ญซึ่งตรงไปต่อพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่เรื่องลี้ลับอย่าไม่ใช่สถานที่แต่เป็นภาวะที่จิตใจพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์ปรากฏอยู่จิตใจถึงพร้อมด้วยสิ่งดีงามทั้งหลายในระหว่างการปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงกำหนดคุณธรรมข้อที่สำคัญที่สุดเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดในการที่จะบำเพ็ญดังกล่าวนั้นก็คือความอดทนความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอาตมาก็เคยพูดบ่อยๆว่าเราไม่ค่อยให้เกียรติความอดทนสมฐานะของมันที่พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยเอาไว้ก็ถ้าเราต้องการพ้นทุกข์จริงๆแล้วเราเห็นเราเข้าใจเรารู้แล้วว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสแล้วเราจะพ้นทุกข์ก็โดยการเผากิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอดทนเพราะความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่ก็กลายเป็นว่านักปฏิบัติร่วมถึงพระสงฆ์ด้วย
มักจะมองความอดทนว่าเป็นคุณธรรมคล้ายๆรางวัลชดเชยก็ว่าได้บางทีนักปฏิบัติกันก็จะบ่นกันว่าก็ดีอยู่ก็โอเคอยู่แต่ว่าที่จริงไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ก็ได้แต่ความอดทนอย่างเดียวเหมือนกับว่าไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่าจริงๆมันเป็นคำพูดคงค่อนข้างผิดหวังว่าไม่ดีเหมือนที่ขาดเอาไว้สุดท้ายก็ได้แต่ความอดทนเหมือนกับว่าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราก็ควรจะปลาบปลื้มว่าเราได้ความอดทนเพราะความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งและในชีวิตประจำวันเราต้องเตือนสติตัวเองเรื่องนี้บ่อยๆเพราะทั้งที่เรารู้อยู่เราก็ลืมบ่อยๆว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคบุคคลที่ไม่น่ารักและที่ขัดใจเราเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเพราะถ้าเราอยู่กับผู้หวังดีต่อเราอย่างเดียวคนรอบข้างน่ารักหมดทุกคนเอาอกเอาใจเราทุกอย่างทำตามใจเราทุกอย่างเราจะเสียจิตใจเราจะอ่อนแอจะเหลิงจะลืมตัวอาจจะสนุกก็ได้สุขสบายดีแต่ในระยะยาวแล้วมันเป็นความ